ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูพายนมผงอิจิมินเอาใจคนรักขนมหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ1คืนรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ขนาดที่ต้องการตกแต่งขอบแป้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกค่ะทาเคลือบด้านในถ้วยพายด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายรอจนกระทั่งช็อกโกแลตเซตตัวผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเข้าด้วยกันในภาชนะเติมวานิลาชนิดน้ำและน้ำไข่ไก่นำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันค่ะตักไส้คัสตาร์ดนมใส่ประมาณ 3/4 ของถ้วยวางด้วยผลไม้สดตามชอบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะ